ที่ก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจไปบ้างทั้งหมดจึงทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียนท่านได้ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นที่ประจักษ์และชัดเจนตั้งแต่การที่จะขออนุญาตในเบื้องต้นเข้มงวดกวดขันตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบตามขั้นตอนต่างๆทั้งหมดจะไม่เกิดเหตุแบบนี้ในขณะเดียวกันขณะที่มีการประกอบการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจตามีหน้าที่กำกับในระหว่างกลางน้ำก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้ทั้งหมดนี้คงจะพูดว่าไม่เกี่ยวกับตัวท่านรัฐมนตรีเห็นจะไม่ได้แน่นอนท่านอาจจะดูไปไม่ถึงที่สัตหีบแต่ทั้งหมดข้าราชการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผมในฐานะเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่เมาเท่นบีสัตหีบชลบุรีมันเมื่อเกิดเหตุแล้วท่านได้มีการสั่งการได้มีการจัดการอย่างไรไม่ว่าจะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการตรวจสอบกันหรือไม่อย่างไรว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประการใดหรือไม่และได้ดำเนินการกับเขาอย่างไรประการต่อมาผมเห็นหลายจังหวัดตื่นตัวตื่นเต้นต่อเรื่องนี้กันมากมีการตรวจผับตรวจบาร์กันอย่างกรุงเทพมหานครนี้ก็สั่งตรวจอย่างที่ผมกราบเรียนเลยท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับทุกจังหวัดกำกับสถานบริการเหล่านี้จะดำเนินการอย่างไรกับสถานบริการที่มีอยู่แล้วนี้จะสั่งตรวจสอบจะเข้มงวดกวดขันจะตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบกฎกติกาเพื่อไม่ให้คนถูกคลอกตายในลักษณะเมาเท่นบีอีกหรือไม่นี่เรียกว่ากลางน้ำและในอนาคตต่อไปครับท่านประธานการขออนุญาตการกำกับดูแลท่านจะมีมาตรการเข้มงวดกวดขันกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเหล่านี้โดยตรงอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากแบบนี้และเหตุที่เกิดนี้เพิ่งเกิดเมื่อประมาณสัก2เดือนเศษนี้เองเพราะเพิ่งเปิดเท่านั้นถ้าท่านประธานไปดูแล้วดูจากภาพข่าวที่เขาเอามาแฉกันท่านรัฐมนตรีคงทราบแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับที่สัตหีบเนี่ยท่านประธานหลังคาเนี่ยเขาบอกเป็นยางรถยนต์ผมว่ามันเป็นความที่ปล่อยปละละเลยกันอย่างมโหฬารมหาศาลเลยครับก็ขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ส่งสัญญาณชัดๆไปยังผู้เกี่ยวข้องที่ทำหรือรับผิดชอบต่อกรณีนี้ความจริงแล้วอย่างที่ทุกคนมักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรแล้วเหมือนไฟไหม้ฟางตื่นตระหนกตกใจแล้วก็ปล่อยหายกันไป
รื่องนี้หวังในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีบุคลิกภาพที่เป็นคนเอาจริงเอาจังไม่มีภาพถึงเรื่องผลประโยชน์ผมก็หวังในตัวท่านท่านประธานครับการส่งสัญญาณชัดๆจากผู้มีอำนาจคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรงเชื่อหรือเกินว่าจะเป็นการกระตุ้นข้าราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ประกอบการทั้งหมดต้องมาปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งกำลาบกับบุคคลที่กำลังจะหาผลประโยชน์ต่อเรื่องนี้ให้ระมัดระวังไม่งั้นจะเกิดเหตุแบบกรณีนี้และสุดท้ายหวังต่อการปรับปรุงแก้ไขเพราะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณในวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าทั่วประเทศจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงเข้มงวดกวดขันตรวจตรากันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและขอให้เมาเท่นบีเป็นครั้งสุดท้ายต่อความสูญเสียต่อความเศร้าโศกกราบขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับท่านวันชัยสอนศิริท่านรัฐมนตรีจะตอบไหมครับ